ครับช้าครับพี่ต้องช้านะครับอย่าพึ่งนะครับสวัสดีท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ผมทั้ง4คนได้นำหนังสือลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับของพวกเราในแต่ละคนเนี่ยได้ต่อท่านนายกรัฐมนตรีนะครับโดยได้ยื่นหนังสือต่อท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านอิสทัศน์เรียบร้อยแล้วนะครับเช้านี้แล้วก็จะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมเรียนเสริมว่าท่านกอบศักดิ์วันนี้ท่านก็ได้รับมอบหมายจากท่านสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ให้นำหนังสือลาออกของท่านมายื่นพร้อมกันด้วยนะครับซึ่งก็ได้ทำการยื่นเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ครับก็มันพลังกำลังมาครับก็เรียกได้ว่าก็คงล้มหกกันนะนะครับระดับหนึ่งนะครับในวันนี้ในครั้งนี้นะครับพวกเราเห็นพ้องต้องกันนะครับว่า เป็นเวลาที่พอสมที่เราจะออกจากตำแหน่งนะครับที่ได้ปฏิบัติรับหน้าที่มาก็เพราะว่ามองแล้วเนี่ยนะครับเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเราคิดว่าเพื่อเป็นการให้ประเทศชาตินะครับเดินหน้าไปได้นะครับความคลุมเครือหายไปนะครับเราก็คิดว่าเราจะได้มีส่วนช่วยในของเราเนี่ยที่จะลดความกดดันทางการเมืองที่อาจจะมีโดยเฉพาะต่อท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในช่วงเวลานี้ซึ่งก็อาจจะส่งผลให้ เกิดความชะงักงันในการบริหารราชการบ้านเมืองได้เราก็มาคิดด้วยกันแล้วคิดว่าเราก ออกเสียในช่วงนี้นะครับก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อไปไม่ว่าจะเป็นการปรับครม.ก็ตามได้เหตุผลในหนังสือในการกดดันจากทางการเมืองใช่ไหมคะเราคิดของเราเองนะครับอันนี้ก็ยืนยันอย่างนั้นไม่ได้ถูกกดดันแต่อย่างไรนะครับท่านนายกรัฐมนตรีทราบหรือยังคะท่านนายกอะค่ะเข้าใจว่าท่านทราบแล้วนะครับเข้าใจว่าท่านทราบแล้วก็นี่แหละครับมายื่นแต่ก็ได้ประสานทางท่านเลขาธิการท่านนายกรัฐมนตรีมาก่อนหน้าแล้วนะครับแล้วการทำนี้ถือว่าจัดการด้วยดีไหมคะถือว่าจัดการด้วยดีนะครับถือว่าจัดการด้วยดีทุกฝ่ายในความเห็นพวกเราก็ได้ทำหน้าที่แล้วที่ตัวมีวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองพวกเราก็ต้องช่วยกันดูแลประคับประคองนะครับคณะกรรมการเมืองหลังจากนี้นะคะจะเดินหน้ายังไงต่อคะเราก็สามารถทำงานร่วมกันได้คือเรามองอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของอนาคตของพวกเราเนี่ยนะครับ เราตั้งใจว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยพวกเราก็สามารถทำในสิ่งเหล่านั้นได้นะครับการร่วมมือเราก็ไม่ได้ไปปิดกั้นนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองเราก็พร้อมที่จะทำครับไม่ได้เล่านะครับอันนี้ไม่ได้เล่าก็ประมาณที่ผมได้เล่าไปนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นเช่นนี้เราเห็นว่าวันนี้เราน่าจะดำเนินการนะครับในลักษณะที่ได้เล่าไปนะครับก็ผิดไม่ละครับก็พวกเราเนี่ยเราหารือเราคิดกันเองนะครับถ้าสมคิดก็เห็นพ้องในการลาออกแต่เรื่องของท่านนี้เนี่ยนะครับผมจะทราบกันมาบ้างแล้วว่าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับก็ทำให้ท่านเนี่ย
เห็นเหตุผลเหมือนกันว่าถ้าได้มีโอกาสพักผ่อนฟื้นฟูสุขภาพก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับจริงๆพวกผมด้วยนะนะครับว่าครั้งนี้ก็จะถือโอกาสพักผ่อนไปหลังจากนั้นเลยถามบ้างสลับตัวตอบบ้างเพราะพวกเดียวกันไปตอบก็ได้หลังจากนั้นจะได้หลังจากนั้นตอบตัวนี้เป็นพวกเดียวกันเลยจับมือเป็นงี้นะครับเรื่องการเมืองได้เรียนน้องๆสื่อมวลชนไปแล้วนะครับว่าเรายังไม่ได้คิดถึงเรื่องการเมืองนะครับวันนี้เป็นวันที่เราถือว่าเราเดินการเมืองมาถึงวันนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าตั้งแต่การได้มีโอกาสตั้งพรรคการเมืองการนำพรรคลงเลือกตั้งการตั้งรัฐบาลมาจนถึงวันนี้นะครับ เรื่องความคิดตั้งพรรคการเมืองในวันนี้พวกเรายังไม่ได้คิดนะครับแต่พวกเรามีความพร้อมที่จะช่วยกันคิดเพื่อบ้านเมืองนะครับมีเรื่องบ้านเมืองเรื่องเพื่อสังคมที่จะมีนั้นพวกเราไม่ได้ทอดทิ้งหรือว่าจะไม่มีส่วนในการที่จะช่วยนะครับอย่างที่ท่านอุตมะได้พูดว่ามีอะไรที่เราสามารถเป็นประโยชน์เราก็ยินดีในส่วนที่เราทำได้แต่ในบทบาทการเมืองเนี่ยเราขอพักบทบาทการเมืองในขณะนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงที่สุดของการตัดสินใจที่เราพูดคุยกันมาคือสถานการณ์บ้านเมืองเป็นสถานการณ์ที่ต้องการพลังในการทำงานเราไม่อยากเห็นการเมืองเป็นอุปสรรคต่อการที่จะขับเคลื่อนบ้านเมืองอย่างที่ท่านเทวะได้เรียนนะครับว่าเราอยากมีส่วนในการที่จะช่วยให้บรรยากาศบ้านเมืองนั้นได้มีการพัฒนาหรือปรับให้มีกลไกการบริหารบ้านเมืองที่ไม่ต้องคลุมเครือต่อไปนะครับแล้วก็พวกเราก็ยินดีที่จะมีส่วนในการที่จะทำให้การปรับเปลี่ยนหรือการที่จะทำให้เกิดโอกาสในการทำให้บ้านเมืองนั้นได้ใช้พลังของทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่นั้นเกิดขึ้นเพื่อเป็นที่มาของการที่เราตัดสินใจยื่นใบลาออกในวันนี้นะครับที่บอกว่าตอนนี้ยังขอพักเรื่องการเมืองแต่หมายถึงว่าในอนาคตยังมีโอกาสที่จะเข้ามาสู่การเมืองอีกครั้งวันนี้ยังไม่คิดครับวันนี้คิดไปพักผ่อนก่อนนะครับวันนี้คิดไปพักผ่อนก่อนนะครับอาการเมืองครั้งนี้มีอะไรได้มาเสียไปบ้างคะจะมาตั้งใจก็ถือโอกาสเลยนะครับก็ต้องเรียนกับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็ในนามของพวกท่านสื่อผมเนี่ยเราก็จะเราอยากจะขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ให้ความไว้วางใจให้โอกาสพวกเราเนี่ยมาทำงานให้บ้านเมืองนะครับมาระยะหนึ่งแล้วผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาพอประมาณนะครับก็ต้องขอบพระคุณท่านที่ได้ให้โอกาสให้ความไว้วางใจเรามาทำงานให้ชาติบ้านเมืองมาทำงานกับท่านนายกรัฐมนตรีนี่คือผมเชื่อว่าสำหรับผมนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราพวกเราได้มานะครับในครั้งนี้นะครับคือตอนนี้ตอบได้ใช่มั้ยว่ายังไม่เข็ดกันก็เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยนะครับยังไม่ได้คิดจริงๆนะเอาทีละขั้นตอนขอไปพักนิดนึงนะครับขอไปพักก่อนอย่างที่เรียนว่าเรามีหน้าที่กันทุกคนนะครับชาวไทยในวันนี้ว่าต้องช่วยกันครับประคองช่วยกันทําให้ประเทศเนี่ยเดินหน้าไปได้ในภาวะเช่นนี้นะครับครับก็อันนี้นะครับอย่างที่เรียนไปแล้วว่าพวกเราก็มีเหตุผลของเรานะครับในการลาออกในครั้งนี้ซึ่งเราเชื่อนะครับว่าจะเป็นประโยชน์นะครับการบริหารบ้านเมืองนะครับการนำพาบ้านเมืองให้ผ่านพ้นวิกฤตทั้งหลายไปได้โดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนใครจะมารับหน้าที่ต่อนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ทราบได้แต่ผมก็เชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีความสามารถและท่านก็คงจะได้เฟ้นหาคนที่มีความสามารถมาร่วมทีมนะครับคำถามว่าคนที่จะเป็นทีมเสริมส่วนไหนท่าน
าเราต้องมาทำงานสาขาต่อเพราะตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับนะครับที่จะฝากเป็นพิเศษก็ทราบกันอยู่แล้วว่าวันนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจนั้นต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยตัวเองจะทำได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันครับจากฟังเสียงท่านสุวิทย์กับท่านกอบสารนิดนึงค่ะสองคนพอแล้วครับแต่การเป็นงานเข้าไปการเข้ามาในคนอื่นเนี้ยเราจะมองยังไงคะก็อันนี้คงขอไม่แสดงความคิดเห็นนะครับในเรื่องนี้นะครับยังไม่ได้คิดเลยนะครับยังไม่ได้คิดเลยครับสำหรับการทำงานในคณะกรรมการก็อันนี้ก็คงหมดไปโดยปริยายนะครับในทุกหน้าที่ครับการที่นายกรัฐมนตรีให้เหตุผลกับนายกรัฐมนตรีคนนี้ค่ะกับคิดว่าเป็นเรื่องของการเมืองค่ะมันจะทำให้แก้ไขปัญหาอะไรได้มากน้อยแค่ไหนก็อันนี้คงเป็นเรื่องที่เราไม่อาจจะไปมีความเห็นได้นะครับเพราะเราก็ไม่ได้ทราบว่าผู้ใหญ่ท่านคุยอะไรกันนะครับนี่ก็เป็นข้อเท็จจริงชื่อของสุชาติในการเดินอยู่บนถนนการเดินก็นี่แหละครับวันนี้เรายังไม่ได้คิดเรื่องการเมืองนะครับขอพักช่วงนิดหนึ่งก็ยืนยันว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองเราพร้อมนะครับเราพร้อมที่จะทำนะครับพวกเราทั้ง4คนยังไม่มีนะครับสำหรับผมไม่มีผมก็เชื่อว่าสำหรับทุกท่านก็ยังไม่ได้เดินในเรื่องนี้อะไรทั้งนั้นนะครับหลังจากนี้มีความคิดว่ามีอะไรที่อยากทำการก็เดี๋ยวยังมีเวลานะครับยังมีเวลาที่เราจะไปคิดอ่านกันนะครับพวกเราเองนะครับทุกภาคส่วนนะครับของสังคมที่เราสามารถที่จะพูดคุยกันได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ในส่วนไหนที่เราน่าจะมีความสามารถนะเราน่าจะมีส่วนร่วมนะครับได้ก็เดี๋ยวจะไปดูเป็นเรื่องๆท่านถามทำไมถึงได้เลือกวันนี้ในการที่จะประกาศลาออกคะหรือว่าเป็นการทำงานครบรอบ10 ปีของรัฐบาลเพิ่งจำได้นะว่าเป็นวันครบรอบประสบไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นนะครับเราก็ประเมินตามสถานการณ์นะครับจริงๆก็เลยมาลงวันนี้พอดีนะครับต้องขอว่าเราไม่คงงดให้ความคิดเห็นในเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับก็ต้องให้ภาพต่างๆนะครับหากจะมีการปรับครม.ก็ต้องให้ชัดเจนนะครับในส่วนนี้เราคงไม่ไปคอมเมนต์อะไรนะครับเสียดายไหมคะที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้งที่ตัวเองเนี่ยยังมีผลงานหรือว่าการทำงานที่ยังค้างอยู่ในตำแหน่งของรัฐมนตรีก็ผมคิดว่าผมตอบแทนพวกเราทั้งหมดนะครับพวกเราได้ทำงานกันมานะครับแล้วก็มีหลักการร่วมกันว่าเราไม่ยึดติดจับกับตำแหน่งเราได้รับโอกาสให้มาทำงานนะครับเราก็ทำงานตราบใดที่อยู่ในตำแหน่งนะครับเมื่อหมดแล้วก็อย่างที่เรียนว่าอนาคตเราก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติประชาชนได้อีกก็ไม่ยึดติดนะครับไม่ได้เสียดายอะไรครับแต่ถือว่าเจ็บตัวไหมคะการเข้ามาในการของเราเจ็บตัวไหมเจ็บตัวเรื่องอะไรไม่เห็นเรื่องอะไรต้องเจ็บตัวเลยนะครับเราก็ทำหน้าที่ของเรานะครับเมื่อถึงเวลาแล้วก็สับเปลี่ยนผมเชื่อว่าไม่ว่าเราใส่หมวกใบไหนเนี่ยนะครับเราก็ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้พี่เพื่อนรู้จักคำว่าการเมืองกับนักการเมืองมากขึ้นหรือเปล่ารู้จักคำว่าการเมืองกับนักการเมืองมากขึ้นไหมครับท่านอดีตท่านอดีตต้องเรียนดีย้ำนะครับการเมืองก็เป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับเราก็ได้เข้ามาทำหน้าที่ทางการเมืองในระยะเวลาหนึ่งนะครับการเมืองที่จะต้องเดินหน้าต่อไปก็จะต้องเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนประเทศต้องพัฒนาไปทุกด้านด้านการเมืองก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่ประเทศจะต้องพัฒนาไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือการเกิดการเมืองในเชิงการพัฒนาที่เป็นการเมืองให้สอดรับกับสภาวะของโลกและสภาวะของประเทศนะครับเราคงได้รับบทเรียนจากการเข้ามาเพราะบทเรียนนี่แปลว่าเมื่อเราเข้ามาแล้วเราก็ได้เรียนรู้
เราได้มีความเข้าใจในทางการเมืองในระดับหนึ่งนะครับแล้วเราก็เป็นกำลังใจให้กับการพัฒนาการทางการเมืองการเดินการทางการเมืองของพวกเรานั้นต้องขอบคุณท่านสื่อมวลชนนะครับที่ได้ติดตามมาตลอดว่าเราอยากทำการเมืองดีๆเราอยากทำการเมืองที่เป็นอนาคตเพราะฉะนั้นการเข้าสู่การเมืองครั้งนี้ก็อยากจะให้เป็นส่วนของแรงบันดาลใจกับคนดีๆที่อยากเข้ามาช่วยบ้านเมืองนั้นได้มีโอกาสเหมือนเช่นพวกเรานะครับทุกๆครั้งที่ทำงานทำอะไรต่างเรามีการเรียนรู้ทั้งสิ้นนะครับอันนั้นเป็นบทเรียนของชีวิตที่ดีทั้งนั้นไม่ว่าในแง่มุมใดก็ตามนะครับที่บอกว่าบทเรียนที่ว่าพยายามตั้งใจทำการเมืองที่เป็นการพัฒนาแต่พอตัวคือทุกคนก็ต้องลาออกจากตรงนี้ไปแสดงว่าสิ่งที่เราพยายามนี้ยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองรูปแบบเดิมได้หรือเปล่าคงตอบอย่างนั้นไม่ได้นะครับมันคงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการทางการเมืองนะครับในทางการเมืองในทัศนะของผมไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรก็ตามนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการทางการเมืองทั้งสิ้นอยู่ที่คนที่เกี่ยวข้องจะเรียนรู้และปรับใช้มันอย่างไรนะครับโอเคนะครับตอนเข้ามาตั้งพักก็เสี่ยงมาตั้งพักตอนหมดไปก็ดูจะไม่เป็นตัวเองนะอนาคตทางการเมืองหลังจากที่ผมสี่คนจะต้องมีที่ศึกษาทางใจด้วยนะครับยังไม่มีอนาคตเลยนะครับได้ยังไม่คุยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมาก